ติดข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องการเมืองบ้างนะครับตอนนี้การเมืองเริ่มเล่นกันเป็นการเมืองสองหน้าแล้วนะครับคำว่าการเมืองสองหน้าคืออะไรฮะกลุ่มเดียวกันแต่สามารถอยู่ได้สองพรรคนะครับคือเรียกว่าแทงกั๊กเลยนะฮะคุณดูกลุ่มสามมิตรครับกลุ่มสามมิตรสมศักดิ์สุริยะอยู่กับลุงป้อมพลังประชารัฐนะฮะแต่ส่งอนุชานาคาสายอยู่รวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่นะครับคุณไปดูกปปส.นะครับกปปส.เนี่ยสกลทีภัทริยะกุลอยู่กับลุงป้อมนะครับแต่ชุมพลจุนใสวิทยาแก้วพระใดอยู่กับลุงตู่นะครับส่วนคุณพุทธิพงศ์ปุณกันอยู่กับอนุทินภูมิใจไทยนะครับหนักกว่านั้นนะครับลุงกำนันนะยังอยู่พรรครวมพลังเหมือนเดิมนะครับคุณจะเห็นว่าการเมืองนี่เขาเล่นกันแบบนี้นะฮะหลายๆหน้าเลยนะคำถามก็คือว่าแล้วเขาเล่นตามใครฮะหรือว่าอีกบ้านหนึ่งนะฮะบ้านใหญ่ชลบุรีคุณสุริยาคุณปื้มเข้าพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่น้องเล็กนะครับคุณอิทธิพลคุณปื้มเป็นรัฐมนตรีอยู่พรรคพลังประชารัฐถามว่าคนเหล่านี้เล่นการเมืองแบบนี้นะครับคือว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียฮะคืออยู่ยังไงก็ได้ฮะถ้าฝั่งลุงตู่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลนะฝั่งลุงป้อมนะฮะถ้าเพื่อไทยมาก็เข้าร่วมรัฐบาลนะแล้วก็ไหลได้นะครับหลังจากนั้นก็สามารถไหลกันได้อีกย้ายพรรคได้อีกตอนเป็นรัฐบาลพูดกันตรงๆคำถามคือพวกนี้เล่นการเมืองเก่งเพราะใครนะครับผมคิดว่าเขาก็ดูจากลุงตู่ลุงป้อมนะคือเขาแตกแบงค์พันนะลุงป้อมเนี่ยอยู่พลังประชารัฐและใช้ความเชี่ยวชาญทางการเลือกตั้งเอาส.ส.มาให้ได้ส่วนลุงตู่พยายามหากระแสใหม่นะเรื่องความสงบก็ดีเรื่องนโยบายใหม่ดีด้วยการไปรีเซ็ตพรรคใหม่นะรวมไทยสร้างชาติประเทศไทยต้องไปต่อไปต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเราจะต้องผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ผมทำพรรคหนึ่งหรือเปล่าคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วคุณเห็นไหมครับว่าคนที่เก่งการเมืองเหนือกว่านักการเมืองโคตรสองปอเนี่ยนะที่เก่งที่สุดเรื่องการเมืองนะฮะว่ากันไปตรงไปตรงมานะครับและเดี๋ยวดูวันที่15กุมภาพันธ์นี้เขาพิพายไม่ไว้วางใจนะฮะลุงตู่นะครับคำถามคือว่าพวกที่แตกแบงค์พันพวกที่ย้ายพรรคเนี่ยเขาจะช่วยกันหรือเปล่าวันนั้นรู้เรื่องครับ